ากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองท่านผู้ชมเป็นคนรักสัตว์หรือเปล่าครับถ้าท่านรักสัตว์ท่านดูรายการที่ถูกต้องแล้วนั่นแหละครับวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับแมวแล้วคนคนนี้ไม่น่าเชื่อเลยท่านผู้ชมทำหนังน่ากลัวน่ากลัวเป็นพุ่งกับหนังไทยนะอยู่ค่าย GDH นะครับน่ากลัวจริงๆ4แพ่ง5แพ่ง6แพ่ง7แพ่งโอ๊ยแพ่ง5แพ่งก็อ๋อมีแต่สิโอ้แล้วคุณถ้าบอกมีแค่4แพ่งกับ5แพ่งคุณว่าต่อไปไม่ทำเหรอ6แพ่งกําลังคิดอยู่ครับเค้ากําลังเขียนโค้ดอยู่ฮะคุณเชื่อผมเถอะเดี๋ยวก็ทําแต่หนังน่ากลัวเลยแต่ทำคาเฟ่แมวน่ารักน่ารักน่ารักมากแมวมีทุกพันธุ์เลยเค้าบอกแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่เค้ารักเค้าว่าทำสิ่งที่รักมักจะได้ดีคือกอล์ฟนั่นเองคุณกอล์ฟประวินนะฮะเป็นผู้กำกับหนังของค่าย GDS วันนี้เราจะไปเยี่ยมร้านเขาหน่อยนะร้านซึ่งเต็มไปด้วยแมวและความน่ารักความสดใสของแมวร้านนี้มีชื่อว่า Catterday Cafe งั้นเราไปกันครับ Catterday Cat Cafe เขาบอกอยู่โคโค่วอล์กอะไรวอล์กตรงกันข้าวกับโรงแรมเอเจียเดี๋ยวเนี่ยวันนี้ดูฟิตมากเลยไม่ใช่แม่ฟิตมากวันนี้ฟิตมากโสดมากเป็นอาหารที่ชอบกินมากใช่คนมาหาอะไรกินแมวเราจะมาที่คาเฟ่แมวนะฮะของคนในวงการบันเทิงไปร่วมกับ GDH ของ GDH นะฮะกำกับหลายเรื่องนะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับผีๆทั้งหลายแหล่ล่าสุดคือเขาคุมโชว์อยู่ที่พัทยาพัทยานี่ดินสัญลักษณ์ชัดเจนเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วครับทำไมฮะจะมีคนโดดต้นมะพร้าวนะฮะอ๋อไอ้บอกอย่าโดนอยากได้อะไรไหมข้าวเอาไหมข้าวอยากเจอใครบ้างหยิบยุ่งอะไรกันอยากเจอใครไหมเขาเก็บมะพร้าวเดี๋ยวเขาเก็บตะเกียงแล้วเขาเหลืออีกสองพวงเขาหลบเราอยู่มาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านี่คาเฟ่แมวคุณก๊อฟสวัสดีครับ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 โอ้โหไปก่อนไปเอาไปเลยหนีก็ไปก่อนแล้วก็เข้าเลยดีกว่าโอเคครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับได้ด้วยเหรอน่ารักน่ารักนะวันนี้ครับเราอยู่ในบรรยากาศของแคทคาเฟ่ครับนะที่เรียกว่าแคทเทอร์เดย์แคทคาเฟ่ใช่ครับผมแคทเทอร์เดย์พี่ก็จริงๆเราเอาคำว่าแคทกับแซทเทอร์เดย์ครับมารวมกันคือแซทเทอร์คือวันเสาร์ใช่ครับแต่เราเปลี่ยนเป็นแคทเทอร์เดย์คือเป็นวันแมวคือเหมือนว่าทุกๆวันก็คือเป็นแคทเทอร์เดย์หมดเลยสำหรับคนที่รักแมวคนที่รักแมวเนี่ยพี่ก๊อฟเปิดมา5ปีแล้วครับโอ้เราเพิ่งเปิดนะนะฮะ5ปีนะฮะเออบอกว่าได้รางวัลจากต่างประเทศด้วยนะใช่ใช่มั้ยครับใช่ครับก็จะได้รับโหวตว่าเป็นคาเฟ่แมวยอดเยี่ยมในเอเชียใช่ครับผมที่นี่เลยที่นี่เลยครับเป็นคนไทยหรือต่างประเทศก็ช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นคนไทยซะเยอะครับแต่ว่าช่วงหลังๆ 2-3 ปีมาเนี้ยก็จะเป็นต่างชาติเยอะมากเลยอ่ะคุณถึงเรื่องแมวก่อนที่นี่มีแมวทั้งหมดประมาณกี่ตัวจริงๆมี50ตัวครับ50ตัวใช่ครับโอ้โหมันเยอะจังนะก็จะสลับกันมาอ๋อใช่ครับสลับกันมาคือตัวไหนที่บางทีถ่ายขนเยอะไปหน่อยมันจะมีตัวอู้งานนะฮะแบบมาถึงแล้วขี้เกียจไม่ทำงานนอนเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็อันนี้หมายถึงแมวหรือพวกคนแมวเหมือนคนเลยแมวเหมือนคนเลยอู้แสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็เอามาจำนวนหนึ่งประมาณสัก35-40ตัวอะไรอ๋ออีกสักประมาณเขามี40คุณมีกี่ตัวมี9ตัวแต่ไม่ทำงานสักตัวกินแล้วนอนเดียวจะทำทำไมพี่เลี้ยงมันดีมีทั้งหมดกี่พันครับคุณก๊อฟโอ้โหมีหลากหลายสายพันธุ์มากครับคือแมวที่ร้านเนี่ยพยายามจะเอาเน้นหน้าหาเน้นหน้าหาใช่ดูเน้นตลกคือไม่ได้เน้นพวกแมวรางวัลแมวสวยไม่เอาครับเราเน้นแมวหาแต่ว่าหนูพยายามมองนะเพราะหนูกลัวแมวอยู่ประเภทหนึ่งแมวอะไรสายพันธุ์นึงหนูกลัวมากแมวอะไรนะอเมริกันช็อตนี่มาพอดีเลยเนี่ยอเมริกันช็อตแฮร์จริงๆนี่ก็ไม่ใช่ใช่ตัวนั้นอันนี้ก็เอ็กโซติกนะครับมีเยอะพันมากมีหลายพันมากครับนำเข้ามาทั้งหมดกี่ตัวครับก็มีทั้งแมวไทยแล้วก็มีแมวที่นำเข้าต่างประเทศแล้วก็มีแมววัดด้วยแมวเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเขาดีๆนะขนเขาจะสวยแล้วแต่ละตัวเขาจะมีเอกลักษณ์ของตัวเขาเองใช่ใช่ไม่ซ้ำกันเลยของตัวเขาเองไปถึงบางตัวลำไทยได้เงี้ยเหรอเนี่ยตัวอย่างตัวนี้เป็นต้นตัวนี้จะกลัวอะไรสักอย่างนึงก็แฮกใช่แลบลิ้นแลบลิ้นแมวหน้าฮาคือเป็นอย่างนี้คือแลบลิ้นใช่ใช่เขาแลบลิ้นตลอดนี้เลยใช่เป็นพันธุกรรมแล้วเราดูแลเรื่องความสะอาดของพื้นที่นี้ยังไงก็อันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเลยเพราะว่าเวลาผมไปเที่ยวคาเฟ่แมวที่อื่นนะครับไปที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยเราจะค้นพบว่ามันจะมีกลิ่นแต่ที่นี่เราก็พยายามทำให้มันไม่มีกลิ่นแล้วก็จะหาวิธีการทำความสะอาด
ที่แตกต่างออกไปครับจนก็คนพบว่าเราต้องใช้น้ำยาตัวนี้นะมากบกินแมวอะไรพวกนี้เพราะผมเข้ามาคุณผู้ชมแล้วผมไม่คือผมก็กลัวนิดนึงนะเพราะผมกลัวว่าเข้ามาแล้วมันจะมีกลิ่นเยอะครับครับแล้วมันไม่มีกลิ่นอะไรเงี้ยโอเคเลยแล้วพี่พอจะรู้ไหมครับว่าสมมุติว่าแมวตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเราบางคนแยกไม่ออกถ้าไม่ดูเพศครับฟังเสียงร้องนี่พอจะเดาออกไหมครับว่าไหนตัวผู้ตัวเมียไม่ออกครับมันร้องไงตัวผู้เป็นยังไงยังไม่ใช่แบบว่าโปรเฟชชั่นอลตัวนั้นแมวมันยังไงพี่โก้ไงเขาตัวผู้มันจะร้องไงร้องยังไงฮะร้องไงอ้าวโอ้อ้าวแล้วถ้าตัวเมียล่ะครับเมียวเมียวแล้วถ้าเป็นแบบตัวกล้ามตึงอ่ะอ้าวๆหยอกกันนิดนึงคือตอนนี้คุณผู้ชมครับในบรรยากาศช่วงที่ถ่ายทําก็ต้องขออนุญาตบอกคุณผู้ชมด้วยมีชาวต่างชาติมามีชาวจีนมาก็มีชาวไทยมาซึ่งมีลูกค้าที่เราอยู่ด้วยนะคือต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ปิดร้านนะครับปิดก็มีลูกค้ามาตลอดแล้วก็ทีนี้พอที่นี่นะคุณผู้ชมครับสมมุติถ้าโต๊ะข้างในเนี่ยเต็มก็ต้องรอเหมือนเราเที่ยวผับเลยกรุณารอข้างนอกจนกว่าจะมีโต๊ะแล้วถึงจะเข้ามาแล้วนางเองสกอตติฟโฟนี่คือหูพับนะหูพับนี่เกิดจากอยู่ๆมันก็พิการแล้วก็เลยเก็บเชื้อพิการเอาไว้พี่ก๊อฟเราเริ่มมาเป็นคาเฟ่แมวได้ยังไงพี่เมื่อ5ปีตอนนั้นมันชอบแมวมั้ยเป็นคนชอบแมวก่อนใช่ครับชอบแมวก่อนก็เริ่มจากเลี้ยงแมวตัวนึงเนี่ยครับแล้วก็ที่แคทชับอยู่แถวนี้แหละฮะแล้วก็เอาไปลงใน Instagram ครับแล้วคนก็ชอบพอลงไปเรื่อยๆเนี่ยคนไม่ถามหางานที่ทำแล้วงานหนังไม่ถามทำแต่แมวกลับไม่ต้องพูดถึงใช่ไม่สนใจเลยไปไหนทุกคนก็ถามหาแมวหมดเราก็เลยมีไอเดียเอ้ยยังทุกคนอยากจะมาบ้านเราเพื่อดูแมวตัวเนี้ยเราก็เฮ้ยจังงั้นเราเปิดคาเฟ่แมวดีไหมตอนนั้นมีทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนั้นมีประมาณ 4-5 ตัวครับไม่เยอะมากสตาร์ทเยอะอยู่เหมือนกันใช่จะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่คนเลี้ยงแมวจะรู้อยู่แล้วมันจะงอกทีนี้ไม่ได้มีเฉพาะแมวนะครับเพราะมาที่นี่เนี่ยก็อิ่มท้องได้ใช่ครับใช่ครับมีเมนูอาหารประมาณไหนครับก็จริงจริงจริงมีทั้งสแน็คครับก็จะมีอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเป็นแคทเธอร์เดย์ฟรายนะครับก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายที่ราดด้วยรสลาบวาซาบิแล้วก็รสชีสใช่ครับแล้วก็ทำให้มันมีรสชาติขึ้นมามีอาหารทั่วไปครับมีปอเปี๊ยะแฮมชีสนะครับมีผักโขมอบชีสมีพาสต้ามีข้าวมีสลัดสำหรับคนที่รักสุขภาพหน่อยมีข้าวด้วยใช่แล้วก็ที่สำคัญคือเราก็มีเค้กด้วยครับเค้กซึ่งเค้กก็จะพิเศษจะมีเค้กที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเป็นเรดเวลเวทใช่แล้วก็มีอย่างเค้กชาไทยนี้ก็จะเป็นคนที่เป็นแชมป์ประกวดเค้กได้ที่1ใช่ครับเราก็รับจากเขาไปเลยใช่มีกรอบอะไรอย่างงี้เวลาคนสมมุติคนที่จะมาที่ Saturday ที่ Coco Walk เนี่ยครับเขามีโอกาสนั่งอยู่ในนี้นานแค่ไหนก็จริงๆถ้ามาแล้วไม่มีคิวนะครับมาแล้วคนไม่เยอะก็นั่งได้ทั้งวันเลยครับผมแต่ว่าสมมติถ้ามาปุ๊บเริ่มมีคิวต่อหน้าร้านเนี่ยคนที่เข้ามาทีแรกเนี่ยก็จะได้นั่ง1ชั่วโมงครึ่งครับเพื่อจะสลับกันไปอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยคนจะเยอะหน่อยทีนี้คนเข้ามาเขาจับแมวโดนแมวถ่ายรูปแมวได้ครับได้เลยแต่ก็จะมีกฎนิดนึงว่าห้ามอุ้มแมวห้ามยกอุ้มขึ้นมาครับเพราะว่าบางคนอุ้มไม่ถึงเงี้ยอุ้มขึ้นมาใช่บางคนอุ้มไม่เป็นฮุกไม่เป็นเนี่ยเขาจะโดนแมวข่วนเพราะแมวเขาจะกลัวหรือบางคนอุ้มแบบไปดึงขาขึ้นมาเงี้ยแมวเขาจะเจ็บได้ใช่ครับก็เลยมีกฎว่าห้ามอุ้มแต่ว่าสามารถเอามือลูบไปกอดไปอะไรอย่างงี้ไปอยู่ข้างๆแล้วอย่างงี้ได้หมดเลยเขาจะกิ้งจะอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยแต่อย่ายกเขาขึ้นมายกเขาก็จะไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยบางตัวเขาไม่คิดว่าไม่ปลอดภัยครับครับมีห้ามแบบติดต่อมาไปเปิดแฟรนไชส์หน่อยซึ่งจริงผมก็มองว่าคาเฟ่แมวมันเปิดแฟรนไชส์ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนลูกเราทุกตัวใช่แล้วเราต้องดูแลทุกตัวฮะถ้าไปเปิดแล้วใครจะไปดูแลเขาตรงนู้นคือต้องบอกว่าอันนี้มันเริ่มมาจากความรักก่อนครับความรักในครอบครัวแล้วเราก็เลยอยากให้ทุกคนคนอื่นเห็นว่าเฮ้ยครอบครัวเรามีความรักแบบไหนใช่ครับแต่ว่ามันยังไม่ธุรกิจมาทีหลังพี่อันนี้เป็นความรู้นะอย่างผมเลี้ยงหมาไงมันก็จะเห่าๆทำไมผมไม่ได้ยินเสียงแมวแง้วแง้วแง้วแมวต่างชาติจะไม่ร้องไม่ค่อยร้องครับไม่ค่อยร้องครับไม่ร้องนะนอกจากแมวไทยแท้ๆอาจจะร้องอาจจะมาร้องตอนจะขอขนมมีบ้างขอขนมนี่ๆๆอันนั้นเมาแป้งเนี่ยตัวนี้เมาแป้งถือว่าเสียงตอบรับดีมากเนาะก็ถือว่าโชคดีครับที่หลายๆคนก็มาที่คาเฟ่นี้แล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ไปบอกต่อช่วยแชร์ช่วยรีวิวอย่างเงี้ยครับยังรับกับหนังก็ยังเตรียมทำโปรเจกต์ใหม่อยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอีกงานนึงที่กำลังทำอยู่แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปดูก็คือคานโชว์ที่พัทยาโอ้นี่เจ๋งครับผมก็จะเป็นโชว์รูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับการแสดงสดนะครับก็ตรงนี้ผมว่าหลายๆท่านเคยได้ไปดูมาแล้วแล้วก็ชื่นชอบกันก็อยากจะเชิญชวนไปดูอันนั้นโชว์กี่วันต่ออาทิตย์โชว์เหมือนแคทเธอร์เดย์เลยครับหยุดวันจันทร์วันเดียวที่นี่อยู่ตรงโคโค่วอล์คครับก็มาง่ายมากลง BTS ลาดทีวีมาเลยครับเจอเลยเปิดกี่โมงไปกี่โมงไปก็เปิดเที่ยงปิด3ทุ่มครับหยุดวันจันทร์
เปิดเที่ยงปิด3ทุ่มหยุดวันจันทร์แต่ถ้าใครอยากจะเข้ามาดูว่าเอ้ยที่นี่มีความน่ารักแบบไหนเรามีเฟซบุ๊กแฟนเพจมีครับมีก็มีด้านล่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวขึ้นให้หมดเลยสำหรับรักแมวหรือยังไม่อาจจะตกหลุมรักนะครับมาที่นี่กลับไปอาจจะรักแน่นอนหาแมวเลี้ยงต่อนะฮะก็นอกจากผลงานดีๆนะครับก็สามารถที่จะนะฮะสามารถที่จะไปดูโชว์อะไรตาของสีอันนี้เป็นมาจากไหนฮะอันนี้เป็นฟาร์มไทยนี่ครับอุ้มมาได้ครับอุ้มได้เลยคนนี้อุ้มมาได้ครับคนวิชากันนะฮะมันจะมีแบบตุรกีเป็นสองใช่ตาสองสีคนตาคนละข้างใช่ครับสีใช่เหลืองสองเฟสแยกกันเลยนี่น่ารักมากอันนี้ก็น่าจะใช่สองสีอุ้มมาได้แล้วอุ้มได้เลยสองสีตาสองสีอันนั้นขาสั้นมีขาสั้นด้วยนะนี่แล้วก็ขาสั้นเป็นขาสั้นเป็นแมวนักเรียนหรือเปล่าเป็นแมวนักเรียนขาสั้นเป็นมันสกินนะมันสกินครับที่ร้านก็มีมันสกินเยอะวันนี้ผมถามอันนึงเพิ่มอีกนิดนึงพี่กอล์ฟวันนึงเราเลี้ยงแมวเราอยู่กับแมวเรามีความสุขกับแมวเนี่ยความสุขเหล่านี้มันให้อะไรเราบ้างโอ้โหจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่แนะนำให้ทุกคนเลี้ยงแมวหมดเลยนะเพราะหนึ่งคือพอเลี้ยงแมวเนี่ยเราจะไม่มีความเครียดเลยครับเพราะเราจะเอาใจเราเนี่ยไปใส่ใจที่แมวเราเหมือนเราได้เทคแคร์อะไรบางอย่างเนี่ยอยู่ในบ้านทุกคนก็มีความสุขพ่อแม่เคยทะเลาะกันไม่คุยกันพอมีแมวตัวนึงนี่ทุกคนหันมาคุยกันเพราะว่าทุกคนจะเอาความรักมาลงที่เจ้าแมวตัวนี้ครับแล้วก็เมืองนอกนะฮะแมวเนี่ยตามหลักของจิตวิทยาของหมอจริงๆให้เป็นเขาเรียกว่าจิตบำบัดนะสำหรับคนในบ้านนะที่บ้านยังไม่มีแมวใช่ไหมไม่มีถึงว่าโคมคางกันทุกวันคือตีกันหัวเมียคู่นี้ไม่ตีกันลูกแล้วไงนะเพราะฉะนั้นเลี้ยงแมวถ้ายังไม่มีแมวเลี้ยงมานี่ก่อนลองซ้อมดูก่อนแล้วพ่อติดต่อแคทเดย์นะครับที่โคมวอล์กนะครับตรงลาดเทวีวันข้ามเลยนะครับกับโรงแรมเอเชียที่คุณกอล์ฟเป็นอย่างขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อ๋อเขาทำธุรกิจอะไรนี่ตุ๊กแกคาเฟ่ตุ๊กแกนี่คาเฟ่แมวนี่คาเฟ่เมียนักคิดอาหารเมียเพิ่ม8-9 คนแล้วก็มาเลี้ยงลูกแล้วมาอยู่ในรายการผมในขณะนี้เลยนะครับคุณก๊อฟปวีณนะฮะทีนี้นะท่านเป็นผู้กำกับหนังของ GDH นะครับกำกับหนังดังๆมากมายนะครับเช่นตุ๊กตาแมวเสืออะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้อาชีพหลักก็คือเมียดูแลเรื่องแมวน่ารักมากเลยเขาทำคาเฟ่แมวท่านผู้ชมก็เห็นไปแล้วที่เขาไปเยี่ยมกันมาคุณนวัดดีกว่าถ้าเรื่องแมวนี่ตัวนี้ฮะตัวนี้จะคัชชับนะฮะเป็นเอ็กโซติกฮะลูกชายเขาเลยลูกชายครับหนึ่งในรีเซพชันที่ร้านนะคะคุยกันรู้เรื่องต้องการอะไรครับคุณไตพบครับอ๋อเหรอต้องการน้ำดื่มไหมน่ารักมากเลยครับน่ารักโอ้มองคุณเลี้ยงมานานหรืออะไรยังไงใช่ครับก็คือเริ่มจากเลี้ยงเจ้าตัวนี้แหละครับแล้วก็พอเลี้ยงปุ๊บก็เอารูปลงInstagram คนก็มาถามหาไม่ถามหางานผมนะถามหาแมวอย่างเดียวก็เลยตัดสินใจเปิดคาเฟ่แมวเลยดีกว่าแล้วนี่เป็นรูปเขาเลยใช่ไหมใช่นี่ก็มาจากตัวเขาเลยเป็นน่ารักมากเลยผมบอกว่าคนรักแมวนะนี่พูดจากใจเลยนะไปเยี่ยมร้านเขาเถอะท่านจะมีความสุขมากพวกคุณไปมีความสุขไหมล่ะมีความสุขมากแล้วที่สำคัญคือเวลาเราไปเนี่ยอร่อยไหมแมวอร่อยไหมเนื้อนุ่มเลยไม่ใช่ไม่กินเป็นร้านเดียวที่เราเข้าไปแล้วมันไม่เหม็นอ่ะใช่ไม่เหม็นแล้วที่สำคัญคือชาวต่างชาติเยอะมากใช่ครับฝรั่งมังค่าเข้ามากันตามFacebook ตามเพจตามอะไรต่างๆนะแต่คนไทยเนี่ยเชิญชวนเลยให้ไปท่านจะไม่ผิดหวังเลยครับก๊อปก๊อปวันนี้ถือหนักโอ้โหบ้าไปแล้ววันนี้เอาของมาฝากต่อยนะเป็นของที่ระลึกที่ร้านครับขอบคุณมากนี่ให้ดูได้ให้ดูได้ดูนี่เป็นแก้วด้วยเห็นไหมเป็นแก้วตุ๊กตานี่ฮะน่ารักต่อยไม่เล่นตุ๊กตาใช่สมุดที่บ้านน่ะต่อยเยอะเลยนี่ก็เป็นแก้วอีกอันนึงกระเป๋าไม่ใช้ทำแล้วอันนี้เสื้อยืดนี่วินน่าจะชอบวินไอ้น่ารักนี่ไงจานรองแก้วแขกไปใครมาเออใช่ๆแขกไปใครมาเราเอาแมวนั่นขาวเอาคืนมาให้หมดโอ้ยฉันรักแมวขนาดไหนคุณนวัดเขารู้ดีโอ้ผมเป็นคนรักแมวมากๆเลยก็กำลังฟังนะว่าคุณกำลังแบ่งสมบัติกันอยู่นะอย่ามั่วขอฝากด้วยนะท่านผู้ชมไปที่ร้านก๊อฟนะฮะน่ารักจริงๆท่านผู้ชมท่านจะมีความสุขเพราะเขาทำเพราะรักไม่ใช่ทำเพราะเงินไอ้ได้เงินไม่ได้เงินมันตามมาทีหลังแต่เขาทำเพราะรักจึงต้องไปร้านเขาวันนี้เวลารายการเราหมดแล้วคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนจนพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ